วัสดีครับผมจอร์จซีแมนครับวันนี้จะพาผู้ชมมาดูตอนที่2ของการตกแต่งต่อเติมเรือหรือ Modify เรือ Quintech 520 Dory Bug ทุกอย่างประกอบเสร็จเชื่อมเสร็จขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนทำสีครับก่อนการทำสีเราต้องเปิดหน้าผิวอลูมิเนียมที่เงามันเนี่ยให้มีความสากขึ้นมานิดนึงเพื่อการยึดเกาะของสีวอทพรามเมอร์นะครับเราก็ใช้กระดาษทรายนี่แหละขัดเบาๆขัดแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดขั้นตอนต่อมาเราก็รูดเดฟครับรูดเดฟตามซอกตามมุมที่ เราเชื่อมไม่ถึงหรือว่าเราเชื่อมแล้วเว้นเป็นช่วงๆนะเรารูดเดฟเพื่อความเรียบร้อยสวยงามของผิวหน้างานนะครับเดฟอะไรก็ได้นะครับขอเป็น PU-Scene ก็คือทนต่อ UV หรือทนต่อน้ำทะเลแล้วก็พ่นสีทับได้จะเป็นยี่ห้อ 3M หรือยี่ห้อ Sticker Flag ก็ได้นะครับขั้นตอนต่อมาสติ๊กเกอร์ชื่อยี่ห้อที่ติดมากับเรืออันนี้สวยนะครับเราใช้นิโต้เทปหรือใช้เทปดีๆก็ได้นะกันแล้วเราค่อยๆกันให้ดีตัดแต่งให้ดีพ่นสีจะได้ไม่โดนนะครับเอาละครับหลังจากนี้เราก็ทำความสะอาดอีกครั้งพ่นสีวอทพรามเมอร์สีวอทพรามเมอร์เป็นสีที่เกาะผิวอลูมิเนียมนะครับเอร้อยก็จะเป็นรองพื้นสีขาวไปในตัวพ่นสีวอทพรามเมอร์ทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงพอสีแห้งเราก็มาลูบด้วยกระดาษทรายอีกครั้งนะครับขอเป็นเบอร์ละเอียดหน่อยเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาเช็ดคราบรอบลำแล้วเราก็พ่นสีจริงเลยครับสีขาวพ่นประมาณ 3-4 ครั้งทั้งภายนอกภายในสีภายในจะดรอปกว่าภายนอกประมาณ 30% นะครับเพื่อให้ดูสบายตาเวลาอยู่กลางแดดจะได้ไม่จ้าเกินไปกราฟิกที่ท้ายเรือสีแดงสีเทาดำนี้จริงๆใช้สติ๊กเกอร์ก็ได้แต่ผมพ่นสีเพื่อทนต่อการที่น้ำมากระแทกและสติ๊กเกอร์หลุดได้เพราะว่าเสียงเพราะปลายแหลมของดีไซน์ไปอยู่ที่ขอบชายเรือพอดีเพราะฉะนั้นพ่นสีจะดีที่สุดนะครับเอาละครับเมื่อสีแห้งทิ้งไว้1วันเราก็มาแกะกระดาษเสร็จขั้นตอนพ่นสีต่อมาเราก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่เราก็เตรียมติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเฮดฝาเฮดสวิตช์ไฟทุกๆอย่างนะครับทุกๆอย่างที่เราเซตไว้เนี่ยเราจะติดตั้งตอนนี้เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องการติดยางสักหน่อยนะครับยางนี้เป็นยางที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ติดแล้วดูดีใช้กาวยางนี่แหละครับทาแล้วก็ดีไซน์ว่าเราจะตัดเฉียงตัดตรงตรงไหนเว้นตรงไหนให้ลงตัวนะครับยางนี่ดีนะครับ1ไม่ลื่น2ก็คือนุ่มวางอะไรก็ไม่ค่อยทิ้งแล้วก็ไม่ร้อนด้วยการสัมผัสก็เบาๆสบายไม่ได้เพิ่มน้ำหนักเรือมากมายนะครับนี่ก็เป็นที่พักแก้วพักขวดเครื่องดื่มหรือพักเหยื่อจิกก็ได้นะครับที่มีเบ็ดอยู่จะได้ไม่ต้องอันตรายวางได้เลยเป็นสแตนเลส316ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลได้เลยนะครับอันนี้เป็นที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งขับเรือในที่นั่งเนี่ยเราวางถังน้ำจืดประมาณ40กว่าลิตรพร้อมปั๊มออโต้นะครับยังมีเนื้อที่ที่เหลืออยู่นะครับสามารถใส่ชูชีพหรือใส่สิ่งของสัมภาระได้แล้วเบาะก็วางทับอยู่ข้างบนพอจะใช้งานก็แค่ดึงเบาะใช้งานง่ายนะครับส่ว
ุดท้ายการตกแต่งก็คือสติ๊กเกอร์ที่เราตัดมาเป็นสติ๊กเกอร์รุ่นข้างเรือนะครับ520ดอรี่บัคไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นอุปกรณ์วัสดุที่ผมนำมาตกแต่งต่อเติมเรือลำนี้ทุกๆอย่างมีขายในท้องตลาดราคาไม่สูงแต่งแล้วดีไซน์ให้ดูดีตัดจังหวะให้ดูดีดูแล้วคุ้มค่ามากกว่านะครับลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับ